ทธเจ้าขอพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าขอพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าขอพระสงฆ์เจ้าจงวัดซึ่งโทษจงวัดซึ่งร่วงเกินอันนั้นร่วงเกินอันนั้นเพื่อข้าพเจ้าทั้งหลายจะได้ปฏิบัติในสิ่งที่ดีในสิ่งที่ดีสืบต่อไปสืบต่อไปครับหนึ่งครั้งครับต่อตอนนี้ไปโยมตั้งใจที่ไม่ได้สมาทานศีล8ขึ้นตั้งใจสมาทานศีล5เสียงตั้งแต่โดยครอบคลุมกันปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปาทังสมาธิยามิอาทินนาทานาเวรมณีสิกขาปาทังสมาธิยามิกาเมสุมิชฌาจาระสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยัปปจัปปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิอิมานิปัญจปัญจสิกขาปะทานิสิกขาปะทานิสมาธิยามิสมาธิยามิอิมานิอิมานิปัญจปัญจสิกขาปะทานิสิกขาปะทานิสมาธิยามิสมาธิยามิอิมานิอิมานิปัญจปัญจสิกขาปะทานิสิกขาปะทานิสมาธิยามิสมาธิยามิอาณาบัตรนี้เราทั้งหลายขึ้นชื่อว่าเป็นผู้บริสุทธิ์เปรียบประดุจเป็นดังภาชนะทองที่บริสุทธิ์ผ่องแผ้วกว่าแล้วในการที่จะนำเครื่องสักการะอันประณีตใส่ลงในภาชนะทองแล้วน้อมถวายต่อรอยพระบาทสืบต่อไปขอเชิญทุกท่านนำเครื่องสักการะใส่ในกระพุ้มมือของตนๆแล้วก็สังเกตนะถ้าเรามีเยอะคนข้างๆไม่มีก็แบ่งกันให้ครบถ้วนเพราะเกิดนี้ใครอยากจะเป็นเศรษฐีดังที่กล่าวไว้เบื้องต้นให้น้องปัจจัยเดินไปแต่ต้องมีข้อแม้นะอย่างว่าปัจจัยที่จะถวายนี้ต้องเพื่อเป็นพุทธบูชาอย่าไปคิดว่าสร้างโบสถ์สร้างศาลาและปัจจัยนี้ให้ยอมอธิษฐานว่าเกิดพบใดชาติใดขอข้าพเจ้าเกิดในตระกูลเศรษฐีทุกภพทุกชาติจนกว่าจะถึงซึ่งพระนิพพานอย่าทิ้งนิพพานเด็ดขาดเลยใครไม่เอานิพพานเอาแต่ความรวยชีวิตจะวุ่นวายต้องการข้ามปรารถนาความรวยและปรารถนานิพพานโยมจะเป็นคนมีทรัพย์แล้วการมีทรัพย์นั้นจะเป็นการมีเพื่อสร้างบารมีเข้าสู่พระนิพพานแก่ตั้งใจดีเมื่อเราพร้อมกันแล้วขอเชิญทุกท่านนั่งลงนะและกล่าวคำนอบน้อมตั้งนะโมสามจบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมังอิมังพุทธปาทังพุทธปาทังสัจจะสัจจะภาระเวนะภาระเวนะวันทานะวันทานะนะมามิหังนะมามิหังทุติยัมปีทุติยัมปีอิมังอิมังพุทธปาทังพุทธปาทังสัจจะสัจจะภาระเวนะภาระเวนะวันทานะวันทานะมามิหังนะมามิหังทุติยัมปีทุติยัมปีมังกิมังพุทธปาทังพุทธปาทังสัจจะสัจจะภาระเวนะภาระเวนะวันทานะวันทานะมามิหังนะมามิหังกราบหนึ่งครั้งกราบต่อไปจะได้นำโยมเจริญจิตตภาวนาสักหนึ่งนาทีขอเชิญทุกท่านตื่นตั้งใจสมาทานพระกรรมฐานโดยพร้อมเพรียงกันโอกาสะ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 ณโอกาสบัดนี้ณโอกาสบัดนี้ข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอสมาทานขอสมาทานซึ่งองค์พระกรรมฐานซึ่งองค์พระกรรมฐานขอปณิกาสมาธิขอปณิกาสมาธิอุปจารสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิอัปปนาสมาธิและวิปัสสนาญาณและวิปัสสนาญาณองค์ความเกิดขึ้นองค์ความเกิดขึ้นในขันธสันดานในหัตถสันดานของข้าพเจ้าของข้าพเจ้าข้าพเจ้าข้าพเจ้าตั้งสติ
ติอย่าตั้งสติกำหนดไว้กำหนดไว้ที่ลมหายใจเข้าที่ลมหายใจเข้าที่ลมหายใจออกที่ลมหายใจออกลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกรู้ลมหายใจออกรู้ตั้งแต่บัดนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเถิดเป็นต้นไปเถิดต่อตอนนี้ไปเป็นช่วงเวลาของการเจริญจิตภาวนาใครที่นั่งในพื้นที่เรียบสะดวกก็ปรับอริยบทนั่งขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายวางไว้ที่หน้าตักตั้งกายให้ตรงสะดวกนั่งในพื้นที่ไม่สะดวกนะก็เอาตามความเหมาะสมมือขวาทับมือซ้ายวางไว้ที่หน้าตักปล่อยวางภาระทุกสิ่งลงก่อนปล่อยวางเครื่องกังวลทั้งหลายตามจิตใจให้ผ่องใสดูลมหายใจเข้าออกให้เกิดความปลอดโปร่งเหมือนกำลังพักผ่อนสบายสบายหลับตาลงเบาๆทำความรู้สึกประลืมตาขึ้นภายในน้อมมองไปที่จมูกขณะที่เราหายใจเข้าหายใจออกลมจะเคลื่อนผ่านช่องจมูกจะเกิดการสัมผัสกันขึ้นความรู้สึกที่ได้รับจากการสัมผัสของลมให้หาให้เจอว่ามันอยู่ตรงไหนหายใจเบานะมันไม่ปรากฏก็แรงขึ้นนิดนึงแล้วก็เมื่อเห็นแล้วก็ปรับการหายใจให้เป็นปกติในขณะที่เราหายใจเข้าเราก็น้อมดูเบาๆที่จุดสัมผัสของลมนั้นในขณะหายใจออกเราก็น้อมดูเบาๆที่จุดสัมผัสของลมนั้นทำอย่างนี้สักพักหนึ่งลมหายใจจะชัดขึ้นเมื่อลมหายใจชัดขึ้นแล้วเพิ่งแยกลมหายใจออกเป็นสองส่วนในขณะหายใจเข้าให้ออกคำภาวนาว่าพูดไปประกอบกับลมหายใจโดยมีจุดดูเบาๆที่จุดสัมผัสของลมนั้นในขณะหายใจออกให้ภาวนาว่าถูโดยมีจุดดูเบาๆที่จุดสัมผัสของลมนั้นนั่งทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆสักพักหนึ่งจิตของเราจะค่อยๆสงบลงสงบลงที่สุดจิตของเราจะหยุดจะนิ่งบุคคลใดสามารถทำจิตของตนให้หยุดให้นิ่งได้เพียงช่างกระดิกหูหูแลบลิ้นบุคคลนั้นขึ้นชื่อว่าปิดอบายภูมิแห่งตนได้บัดนี้ก็เชิญเราทั้งหลายพึงตั้งใจเจริญจิตตภาวนาโดยพร้อมเพรียงกันญาติของพวกเราทั้งหลายจงเป็นผู้มีส่วนในกุศลผลบุญ
และขอให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นจงมีความสุขเถิดขอบุญกุศลทั้งหลายจงถึงเหล่าสุริเทพเทพาอารักษ์ที่สถิตปกปักรักษารอยพระพุทธบาทและเขาที่เจริญบุญนี้ตอนนั้นเทพยดาทั้งสิบหกชั้นฟ้าสิบห้าชั้นดินจงเป็นผู้มีส่วนในกุศลผลบุญและขอให้ท่านทั้งหลายมีความสุขเถิดขอบุญกุศลทั้งหลายจงถึงท่านเจ้าพ่อเขาที่เจริญบุญเจ้าพ่อคนตักพญาบุญเล็กเจ้าแม่รับแหล่พญาบุญไฟและพ่อปู่ฤาษีตลอดจนถึงเหล่ายักษ์ทั้งหลายที่คอยปกปักรักษาบุคคลผู้ขึ้นมากราบไหว้รอยพระพุทธบาทขอท่านทั้งหลายเหล่านั้นจงเป็นผู้มีส่วนในกุศลผลบุญและขอให้ท่านทั้งหลายมีความสุขเถิดขอบุญกุศลทั้งหลายจงถึงเหล่าสรรพสัตว์ทั่วสากลจักรวาลขอสรรพสัตว์ทั้งหลายทั่วสากลจักรวาลจงเป็นผู้มีส่วนในกุศลผลบุญและขอให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นจงมีความสุขเถิดขอบุญกุศลทั้งหลายที่เราได้บำเพ็ญมาตั้งแต่ต้นขอให้เราทั้งหลายนั้นตื่นตั้งใจน้อมถวายเป็นพระราชกุศลไปยังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถตลอดจนถึงพระบรมวงศานุวงศ์ทุกๆพระองค์ขอพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถตลอดจนถึงพระบรมวงศานุวงศ์ทุกๆพระองค์จงมีพระกสินสำราญอยู่เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยชั่วกาลนานพร้อมแบบนี้ให้เราทั้งหลายตื่นอธิษฐานจิตน้อมถวายไปยังพระเดชพระคุณท่านพ่อพระครูธรรมสารคุณขอพระเดชพระคุณท่านพ่อพระครูธรรมสารคุณจงมีสุขภาพกระดายที่แข็งแรงอยู่เป็นร่มโพร่มใสขอพวกเราพวกเราติดชั่วกาลนานจากนั้นขอเชิญทุกท่านตื่นอ้างเอาอำนาจในการมากราบไหว้รอยพุทธบาทจงเด็ดเป็นตบะปกปักรักษาพื้นแผ่นดินไทยให้ปราศจากภัยพิบัตินานาประการไม่ว่าจะเป็นอุทกภัยวาตภัยอัคคีภัยหรือเหตุแห่งแผ่นดินไหวใดๆก็ตามจงอย่าได้มาบังเกิดเบียดเบียนมีภาพื้นแผ่นดินไทยด้วยอนุภาพในการกราบไหว้รอยพระพุทธบาทบนยอดเขาที่เจริญขึ้นแห่งนี้จากนั้นให้เราผู้ตั้งตั้งกัลยาณจิตนึกถึงคนไทยทั้งชาติก็ให้คนไทยทั้งชาติจงมีความรักมีความสมัครสมานมีความสามัคคีพร้อมรองกันร่วมกันในการที่จะทำรบไว้ซึ่งสถาบันชาติสถาบันศาสนาและเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันขององค์พระมหากษัตริย์ให้อยู่คู่กับสังคมไทยชั่วกาลนานถึงเราจะได้ขายอยู่ตั้งหลายตั้งใจขอพรนะการขอพรนั้นถ้าเราขอหลายอย่างมันก็สำเร็จแต่ช้าหน่อยถ้าต้องการความสำเร็จจากพันทันทีให้ตั้งใจขอเสร็จอย่างเพราะฉะนั้นเราต้องการอะไรเร่งด่วนยังไงก็อธิษฐานขอกันอาตมาจะงดการถือเสียงให้ทุกท่านขอพรเมื่อยกขอพรจบลงอาตมาจะให้พรอีกครั้งหนึ่งและจะมาให้พรจบๆให้ทุกท่านเร่งคำรักษาทุกสื่อการักษาพระโดยพร้อมเปลี่ยนกันบัดนี้ก็เชิญทุกท่านถึงตั้งใจอธิษฐานจิตขอพรโดยพร้อมเปลี่ยนกันถึงคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์
อนุภาพความศักดิ์สิทธิ์ของรอยพระพุทธบาทและบนยอดเขาคิดเจดุลินี้คุณบารมีพระจิตพระคุณท่านพ่อพระครูธรรมสารคุณและอนุภาพความศักดิ์สิทธิ์ของเราเทพเทพารักและพ่อปู่ฤาษีทั้งหลายตลอดจนถึงบุญกุศลทั้งปวงจงรวมเป็นตบะเป็นเดชะใจเป็นพรประเสริฐอำนวยอวยพรใจญาติโยมทั้งหลายจงเป็นผู้ปราศจากทุกข์ปราศจากโศกปราศจากโรคปราศจากภัยโยมทั้งหลายมีความคิดมีความปรารถนาใดๆอันเป็นไปชอบประกอบปริมงคลแล้วขอความปรารถนานั้นจงสำเร็จจงสำเร็จจงสำเร็จแก่ญาติโยมทุกคนทุกท่านทุกเมื่อเทอญสาธุสาธุสาธุวันทาวิพันเตวันทาวิพันเตสัพพังอัปปราทังสัพพังอัปปราทังธรรมะทะเวพันเตธรรมะทะเวพันเตอัญญากตังโชคดีทุกคนครับ